สวัสดีค่ะจากยโสธรฟินแลนด์ค่ะหรือว่ายโสธรชีวิตในฟินแลนด์นั่นเองค่ะพี่ๆน้องๆเอ้ยมาเด้อจ้าเก็บเห็ดด้วยกันจับมาอีกแล้วเพื่ออีกแล้วพี่น้องถึงป่าแล้วถึงป่าถึงดงเห็ดพี่น้องเอ้ยดงจริงๆดอกใหญ่ๆเลยพี่น้องเก็บกันฟินๆเลยนะวันนี้ดงเห็ดป่าเห็ดพี่น้องหลายตื่นเต้นเห็ดพี่น้องมันหลายตื่นเต้นเห็ดคือนี่ไปรับตาลงจะไม่เห็นแต่ดอกเห็ดซะนี่พี่น้องเอ้ยยายอยู่ภาคกลางของประเทศฟินแลนด์เด้อพี่น้องอุดมสมบูรณ์ไปหมดไม่ว่าผลหมากรากไม้พวกผลไม้ก็เต็มยายขับรถมาไม่ไกลดอกนั้นนี่น่ะออกจากบ้านมาประมาณ5 กิโลพี่น้องน่ะทราบลาบมิตรเฮ็ดย่าอยู่ดงมันพี่น้องดงเห็ดดงหมากไม้ขอกองไว้ก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยไปเอาถังมาไม่ทันเก็บเป็นหนามาเลยเก็บกองไว้ก็ดีอีกอย่างนึงเอ้ยเวลาจะเอาใส่ถังแล้วก็เลือกตัดขาไปพร้อมพี่น้องเดี๋ยวขอกองไว้ก่อนเดี๋ยวไปเอาถังมาใส่ยายไม่เอาไปมดเด้อพี่น้องยายจะเอาแต่ดอกดีๆไปเพราะว่าเป็นเห็ดปลายฤดูแล้วค่ะอันไหนนั่นก็เขาแก่ไปแล้วเขานิ่มไปแล้วก็ทิ้งไปก็เป็นสปอร์ปินาก็เกิดมาให้เราเก็บอีกฝนจะตกพี่น้องทำเวลาละมืดมามืดมาแล้วเดี๋ยวนี้บ่ายสองโมงครึ่งก็มืดแล้วจ้ะพี่น้องมืดมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ฝนก็เริ่มมาแล้วจะไปเอากิ่งไม้เอาใบไม้ทันไหมเนี่ยเคยแล้วพี่น้องจ๋าเยอะจริงจริงอ่อนซ้อนพี่น้องยายเก็บกองไว้กองไว้ก่อนเดี๋ยววิ่งไปเอาถังเต็มพี่น้องเดี๋ยวเอาถุงมาด้วยอยู่เอาถุงเขาหิวมาด้วยอยู่ทำเวลาแล้วพี่น้องเอ้ยจะออกจากป่าไม่ได้มืดแล้วเ
เขาซุกเขาซ่อนอยู่ในรูในหลืบมันไปน้องออกกิ่งไม้ออกก่อนดูดร้อนน้องพี่น้องมันซ่อนเพชรปีนี่หลายจริงจริงนะพี่น้องดงเป็นดอนไปเลยมาเด้อมาเด้อใครจะมาช่วยยายยายสปรีดแล้วโอ้ยรอยเหยียบกับพวกนั้นพี่น้องเดินถ่ายรูปเมื่อกี้นี่ขอโทษขออภัยเด้อถ้าเก็บเพชรช่วงใหม่ๆยายจะกันไก่ตัดเด้อพี่น้องเพราะอะไรเพชรตอนช่วงเขาเกิดใหม่ๆน่ะเขาจะแท่งรากแก้วพี่น้องช่วงเขาแท่งรากแก้วนะเราจะถอนมางี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราถอนมาน่ะเขาจะขึ้นมามดทางรากแก้วเขาเลยแต่อันนี้เฮ็ดปลายฤดูแล้วที่นี่เหงาเขารากแก้วเขาจะฝังลงดินแล้วพี่น้องเนี่ยถอนมาอย่างกันนี่ก็ไม่สูญพันธุ์จ้ะพี่น้องเพราะว่าเหงาเขาฝังอยู่ในดินแล้วพี่น้องเขาเรียกหัวเหงานะพี่น้องภาษาไทยเองนะเห็นถอนมาแม่เหมือนกันนี่เขาจะขาดมาเพราะว่าช่วงใหม่ๆจะถอนไม่ได้ยายจะไม่ถอนเพราะว่ามันจะสูญพันธุ์ยายจะใช้กรรไกรตัดเอาถอนขึ้นมารากแก้วเขาขึ้นมาด้วยเพราะว่ารากฝอยเขาก็กำลังเริ่มจะแผ่ออกไปแล้วที่นี่เขาก็จะติดดินขึ้นมาเต็มดอกนั่นแหละใครเคยเข้าไปดูต้นหรือดูจะเห็นยายเอากรรไกรตัดเด้อพี่น้องยายเก็บมาจะ20 ปีแล้วพี่น้องเฮ็ดก็ยังเต็มป่าไม่สูญพันธุ์ยายจะรู้จังหวะของยายว่าควรเก็บแบบไหนพี่น้องตอนนี้เห็นไหมนะเขาจะรุดมาแค่ตรงนี้เงาเขาจะอยู่ในดินอยู่ค่ะหูหูหูเห็ดจ้าเห็ดเยอะจริงจริงค่อยมาเลือกเอาพี่น้องอันไหนดอกดีเราก็เอาไปโอ้โหพี่น้องจ๋าดูมีแต่เฮ็ดนะอันนี้ก็เฮ็ดอันนี้ก็เฮ็ดทั้งนั้นมาใครที่เอาก้อนนี่พี่น้องจักมับเถอะเอามือสอดหาจนไม่เห็นที่เนี่ยน่ายังมาก้อบเลอร์อุ้ยมองไปพี่น้องสาบลาบมีแต่เฮ็ดเยอะจริงๆนะพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋ายิ่งแต่
ปลายฤดูเพราะว่าเขาโตเต็มที่พี่น้องเฮ็ดปลายฤดูย่าจะไม่เอาไปเกลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวที่ว่าเอายายเฮ็ดเต็มอยู่ทําไมไม่เอาไปให้หมดไม่เอาหมดพี่น้องเพราะว่ายายมองกล้องอยู่ใกล้ๆอย่างกันนี่ย่าจะเห็นอย่าพี่น้องเพราะว่าบางดอกเขาจะเป็นเชื้อราแบบนี้จ้ะเราก็ไม่เอาจ้ะย่าก็จะทิ้งไว้เขาเป็นเชื้อถ้าอันไหนเราเก็บไปเดี๋ยวไปนั่งเลือกอีกทีหนึ่งตอนเราปิดคลิปเนาะค่ะพี่น้องเราจะได้ไม่ต้องเอาเขาไปทิ้งเอาเชื่อเขาทิ้งไว้ในป่านี่เขาจะได้เกิดให้เราปีหน้าแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องยายติดกิ่งไม้โอ๊ยๆไม้จะตำตาคลิปนี้เฮ็ดสวยๆขายังสวยๆอันนี้กาไปขายเขาอยู่พี่น้องอันไหนมันนั่นเราก็เอาไปกินเองเอาไปตากแห้งอันนี้สวยขาสวยมีแต่นี่เขาจะช้ำไปแล้วพี่น้องอันนี้ช้ำเอาไม่ได้แล้วท้องร้องไปสามอูกแล้วพี่น้องกินข้าวเผื่อยายสนหนึ่งเด้อตำบักหุงบักกอน่ะพี่น้องรอบกลางรอบเอวมีแต่เฮ็ดพี่น้องดอกตรงนี้ก่อนอุดมสมบูรณ์จริงๆพี่น้องท่านยายอันพวกเบอร์รี่บูเบอร์รี่เรดเบอร์รี่แคนเบอร์รี่มีมดพี่น้องยายอยู่ภาคกลางเด้อพี่ๆน้องๆลูกๆและหลานแต่คนไหนเคยมาเก็บผลไม้แล้วอาจจะรู้เนาะว่าภาคกลางอยู่แถวไหนผลไม้เยอะจริงๆพี่น้องถ้ามายายเก็บขายมายายเก็บขายคลิปเก็บเห็นผลไม้ก็มีเด้อพี่น้องเขาไปดูเจาะน้ำแข็งตกป่าเจาะหิมะตกป่าก็มีแล้วก็ช่วงปลายเดือนเมษาหิมะละลายพี่น้องเอ้ยสะออนอ่อนซ่อนปลาบ้านเข้ามาหลายปลาเขาขึ้นมาวางไข่พี่น้องหลายจริงๆ
ยายเอากระชังไปบ้างไปเฉยๆไอ้ป๋ากับมะเขาเต็มกระชังเลยเด้เขาไปหาดูได้เด้อพี่น้องคลิปฤดูร้อนสวยๆก็มีพี่น้องหน้าร้อนเก็บผลไม้เก็บเห็ดผึ่งไม่หมดละพี่น้องยายลงไว้แล้วเราไปเอาดอนนู่นอีกเป็นดอนเป็นแพไปเลยพี่น้องช่วงเก็บผลไม้นะพี่น้องพวกลูกดำน่ะลูกดำซุกเฮ็ดผึ่งกันหลายยายก็มัวแต่คุบเอาแต่เงินไอ้แนวนั้นเงินบุบรีพี่น้องคิดเฮ็ดผึ่งก็มีอยู่น่ะสวยๆอยู่พี่น้องยังงามๆอยู่เลยอันนี้รากแก้วเขายังอยู่เด้อเราถอนมาอย่างกันนี่รากแก้วเขาก็ยังอยู่เหงาเขาคาอยู่ดินโอ้โหเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องที่ยายย่ำเพราะว่าบางท่านบางคนก็จะไม่รู้เนาะดอกใหญ่ๆเลยพี่น้องโอ้โหออนซ้อนมันเต็มถังพี่น้องขออนุญาตเด้อกองไปก่อนเดี๋ยวไปเอาถังเอาถุงมาใส่อีกเดี๋ยวไปเอาดอนนู่นอีกก่อนเฮ็ดจ้าเฮ็ดหลายอีหลีอีหลออันนี้เขาจะแก่ไปแล้วเลือกเอาพี่น้องโอ้ยดอนนุ่นสาบลาบเลยพี่น้องนู้นเฮ็ดทั้งนั้นมองไปทั้งไหนมีแต่เฮ็ดดูเถอะพี่น้องเฮ็ดทั้งนั้นแต่มาเอาดอกตรงนี้ก่อนอันนี้เขาจะขึ้นใหม่เขาจะออกเหลืองเหลืองพี่น้องมองมาตาเปล่าเราก็รู้ถ้าอันเขาขึ้นที่หลังเนี่ยเห็นไหมขาเขายังเหลืองขาเขาจะเหลืองอยู่พี่น้องที่เขาขึ้นที่หลัง
น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าหมดแรงเติมพลังเติมมันจักนิดก่อนเด้อก็หนาวหนาวอุณหภูมิก็บวก2มันเดิมพี่น้องถ้าว่ากินน้ำเย็นน่ะไข่แตกเลยพี่น้องจ๋าหนาวมากเลยค่ะนั่นแหละทำไมถึงบอกว่าตะย่ายชาจักนิดจักหน่อยก็อย่าว่ากันเด้อพี่ๆน้องๆลูกๆและหลานจ๋าดูเสื้อผ้าดูชุดที่เราใส่น่ะเสื้อผ้าไม่รู้สักกี่ตัวพี่น้องแล้วก็นี่เสื้อไหนจะเสื้อกันฝนไหนจะชุดกันหนาวพี่น้องใส่มาไม่รู้กี่ชั้นใส่มาไม่รู้กี่ชั้นเนี่ยพี่น้องแล้วที่นี่ก็ยังกระเป๋าเป้คาดเอวทำไมถึงเอากระเป๋าเป้คาดเอวมาไม่ได้ดอกพี่น้องเอาไว้ในรถไม่ได้เดี๋ยวเขาจะทุบกระจกรถก็หาว่าของมีทรัพย์เองพกโทรศัพท์โทรศัพท์กระเป๋าตงกระเป๋าตังอะไรก็ต้องเอาออกมาพี่น้องถ้าเจอเขาทุบกระจกรถเราซวยเลยพี่น้องเอ้ยก็ไม่กระจกแตกเฉยๆแหละพี่น้องเอากองไว้ตรงนี้ก่อนไม่กระจกแตกเฉยๆแล้วทรัพย์สินเองอยู่ในรถก็จะหายก็ต้องกระเดียกมาเด็กพี่น้องยายเขากองไว้นิดนึงถังอยู่ตรงนู้นยังมากที่แต่ดอกใหญ่ๆคุณน่ะพี่น้องเอ้ยกระดูกเสือน่ะก็เก๋งนี่5ชั้นเด้พี่น้องทำไมถึงว่า5ชั้นเย็บผ้าที่เป็นผ้าสำลีน่ะติดกันให้เป็นตัวเดียวค่ะยายสนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมยายสนไทยฟินแลนด์หรือว่ายายสนชีวิตในฟินแลนด์จนจบคลิปค่ะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ